สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่อง Kelly Channel อีกแล้วค่ะค่ะเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทำปลาทูแดดเดียวไว้กินกันนะคะทำกินก็ได้ทำขายก็ได้จ้าเก็บไว้ในตู้เย็นได้เป็นปีๆเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวิธีเก็บนะค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอนะคะ Kelly ก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาช่วยกดติดตามให้กับทางช่องของ Kelly ด้วยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเมื่อวานไปตลาดมาได้ปลาทูสดๆมานะคะวิธีการเลือกปลาทูให้สดก็ดูง่ายๆเลยค่ะอันดับแรกนะคะตาเขาจะต้องใสๆแล้วก็หลังปลาทูจะเขียวถ้าได้แบบตาใสหลังเขียวเนี่ยยังไงก็สดแน่นอนค่ะมาค่ะขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการแล่กันก่อนค่ะจะแล่ตรงช่วงหลังลงไปนะคะเราจะแล่เอาก้างออกค่ะมีดที่ใช้เนี่ยให้ใช้เป็นมีดเล็กๆแล้วก็คมๆหน่อยนะคะจะแล่ง่ายจ้าเนี่ยค่อยๆแล่ค่ะแค่เลยจะแหวกแค่อยู่นะคะเนี่ยเราจะเห็นก้างเนาะส่วนตรงหัวนะคะใช้มีดกดไปได้เลยจ้าปลาทูหัวเขาจะไม่แข็งนะคะหัวเขาอ่อนค่ะนี่ค่ะแล้วจากนั้นเราก็ใช้มือนะคะดึงเครื่องในออกให้เรียบร้อยจ้าจากนั้นนะคะเดี๋ยวแค่เลยจะแล่อีกแถบหนึ่งพลิกอีกแถบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอาก้างเนี่ยออกก้างตรงกลางนะใครจะไม่เอาออกก็ได้นะแต่ว่าที่บ้านเนี่ยมีเด็กค่ะเวลากินจะได้ทานได้ง่ายๆทานได้สะดวกนะคะเนี่ยค่ะถ้าทำแบบนี้นะคะทำขายเนี่ยรับรองว่าลูกค้าชอบแน่นอนปลาทูไม่มีก้างแม่ค้าเอาก้างออกให้เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ค่ะถ้าหากว่าเจอก้างเนี่ยก็ดึงออกให้หมดนะคะจากนั้นก็ล้างน้ำทำความสะอาดให้เรียบร้อยบางตัวเนี่ยเขามีไข่ด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะถ้ามีไข่แค่เล็กก็จะไม่ดึงไข่ออกเก็บไข่ไว้นะจ๊ะถัดไปค่ะเดี๋ยวเรามาผสมน้ำปลากันก็จะใช้เป็นน้ำปลาหัวน้ำปลาอย่างดีเลยนะคะทั้งหมด4ช้อนค่ะหัวน้ำปลาอย่างดีเนี่ยกลิ่นจะหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมอร่อยค่ะตามด้วยผงชูรสนะคะใครจะใช้เป็นรสดีก็ได้ชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายครึ่งช้อนนะคะผงชูรสเนี่ยประมาณ1ช้อนชาเนาะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะทำการผสมให้น้ำตาลทรายละลายจ้าเหมือนน้ำตาลทรายละลายนะคะเราก็นำปลาทูเนี่ยมาคลุกได้เลยค่ะคลุกกับหน้ากับหลังให้ทั่วตัวปลาทูแล้วก็หัวปลาทูได้เลยนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะหมักทิ้งไว้ทั้งหมด30นาทีเพื่อให้น้ำปลาเครื่องปรุงเข้าส่วนผสมเนื้อปลาทูค่ะจากนั้นค่ะก็นำมาตากแดดจ้าถ้าแดดแรงๆเนี่ยตากด้านละครึ่งชั่วโมงก็พอแต่วันนี้แดดไม่แรงมากก็ใช้เวลาตากด้านละ1ชั่วโมงค่ะรวมทั้ง2ด้านก็เป็น2ชั่วโมงนะคะอย่าตากให้นานกว่านี้ค่ะเดี๋ยวมันแห้งเกินไปแล้วมันจะเหนียวเนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะแค่เลยข้ามมาให้ดูเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะปลาทูแดดเดียวทานกับข้าวต้มกุ้ยเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากๆสูตรหมักนะคะไม่เค็มมากหอมกลมกล่อมอร่อยลงตัวค่ะถ้าหากว่าเราทานไม่หมดนะคะเก็บให้อยู่ได้นานให้เก็บใส่ถุงหรือว่ากล่องพลาสติกที่มีฝาปิดแช่ช่องฟรีซไว้อยู่ได้เป็นปีๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามด้วยสวัสดีค่ะ